อ,อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคะกับการพัฒนาไปสู่นวัตกรรมของการใช้ไฟฟ้าหรือว่า EV Hub นะคะล่าสุดค่ะได้มีการประกาศเดินหน้าแผนพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเร่งดาเนินการ3แผนงานด้วยกันค่ะมั่นใจนะคะว่าจะสามารถนําประเทศไทยนะคะไปสู่ EV Hub ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะ นางสาวสุภาาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวนะคะได้เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวนโย,ยบายอว f o v EV ตามที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงออวเนี่ยได้มีการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือว่าบอร์ด E ีเพิ่มเติมนะคะเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นประธานบอร์ดอีวีแล้วก็เล็งเห็นว่าทางกระทรวงอวเนี่ยเป็นกระทรวงสําคัญค่ะที่จะมาร่วมกันขับเคลื่อนนยโยบายการผลักดันให้ประเทศเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงชิ้นส่วนที่สําคัญอันดับหนึ่งของภูมิภาคแล้วก็1ิบอันดับแรกของโลกอีกด้วยนะคะโดยมีเป้าหมายการผลิตรถเซ็กอีวีหรือว่ายานยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์เนี่ยได้อย่างน้อยร้อยละ30ของการผลิตยานยนต์ตลอดทั้งปีภายในปี2 0 ห้ค่ะคิดเป็นกำลังการผลิตรถยนต์ประมาณ725,000คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีกประมาณ670,000 15,000คันเช่นเดียวกันเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แก้ไขความท้าทายทางด้านของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างอนาคตที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะครับโดยอวเนี่ยเขาพร้อมเดินหน้าทํางานทันทีนะครับโดยการประกาศนโยบายอว for 4 v เพื่อผลักดันแผนงานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าภายใต้กระทรวงอว3แผนงานคือ1 EV HRD ครับ การพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอาทิการออกแบบการผลิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า,ฟาสถานีบรรจุไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานมีเป้าหมายครับในการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า1,500,000คนภายในระยะเวลา5ปีโดยมีปี2 5 6 7ครับจะผลิตกำลังคนให้ได้5,000คนครับและก็มีการมอบหมายนะให้ทางนั้นของสภานโยบายอ,อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหน่วยบริหารและจัดการ ต้นทุนนะครับการทุนการพัฒนากําลังคนและทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนด้วยนะฮะอ่าต่อมา2ครับ EV Transformation ครับการส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้อวบเนี่ยปรับเปลี่ยนครับใช้ยานอนไฟฟ้าและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาทิสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานยานอนไฟฟ้าในส่วนที่สูงขึ้นโดยมีเป้าหมายครับให้หน่วยงานในสังกัดอวเนี่ย เปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อยนะร้อยละ30ของยานยนต์ที่ใช้งานของหน่วยงานภายในระยะเวลา5ปีและจะทำระบบต้นแบบการบริหารจัดก,การก๊าซเรือนกระจกของกระทรวงอวเพื่อน,นำไปสู่เป้าหมายกรีนแคมปัสโดยมอบหมายนะครับให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นของกระทรวงอวกันด้วยครับ3นะคะคือ ev innovation ค่ะเป็นการสนับสนุสน,นวิจัยและก็พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า,ฟาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศโดยจะมีการปรับปรุงแผนด้านววน,นนะคะให้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็ที่สําคัญในเรื่องของกองทุนส่งเสริมววน,อน,อนส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและก็การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและ ชิ้นส่วนที่สําคัญโดยได้มีการมอบหมายค่ะให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยบริหารแล้วก็จัดการการลงทุนเพิ่มเติม,คว,มความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนร่วมดําเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยนี้ด้วยนะคะ ซึ่ง a ว l w r r v o r EV เนี่ยถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงอว a r เพื่อที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรม EV ยกระดับคุณภาพชีวิตในหลายมิติค่ะ ซึ่งเราก็มั่นใจนะคะว่าแผนงานทั้ง3ปีเนี่ยจะเป็นกำลังสำคัญในการที่ทำให้ประเทศเป็น EV ีหับที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ก้าวไปสู่เป้าหมายการผลิตยานยนต์ไม่ปล่อยมลพิษร้อยละ30ภายใน5ปีตามที่รัฐบาลนะคะได้ต้องการอย่างแน่นอนค่ะ